สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วครับผมจ้องซูเปอร์ไบเกอร์สปาร์ค135ครับวันนี้เราก็อยู่กันที่บ้านเช่นเคยครับส่วนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำอะไรนี่เพื่อนๆเห็นอยู่ว่ามันคืออะไรนะเดาไม่ยากนะครับไอ้นี่ที่ปกอยู่นี่มันคืออะไรป๊อปจุดนี้มันก็คืออะไรเป็นท่อนะฮะเป็นท่อเป็นคอท่อนั่นเองของสปาร์ค135นะครับแต่มันมีความพิเศษคืออะไรนะครับมันเป็นคอท่อไทเทเนียมนะครับนี่ตั้งแต่คลิปไหนอ่ะจำไม่ได้นะว่าผมได้ทำคลิปไปหรือยังนะครับแต่ท่อเป็นนี้เป็นท่อไทเทเนียมครับซึ่งผมได้มานะคือให้เพื่อนเชื่อมมาให้นะครับแล้วทีนี้มันสีก็ขี่ไปมันก็จะออกม่วงม่วงเป็นออกสีขาวนะครับผมก็เลยเอามาขัดนะครับแล้วก็จะเอามาเชื่อมใหม่นะครับเชื่อมตามรอยเดิมนั่นแหละก็คือให้มันเป็นรอยเชื่อมครับเวลาขีดมาแล้วร้อนมันจะได้เห็นรอยเชื่อมนะครับแต่ของเพื่อนๆอ่ะที่เพื่อนที่ผมทำให้อ่ะเขาจะเอาแก๊สนะครับเป่าให้มันขึ้นสีนะครับแล้วก็จะเห็นจะเป็นรอยเชื่อมเป็นป้องเลยแต่ของผมไม่มีแก๊สนะผมอาศัยแบบนี่เลยเชื่อมนะครับแล้วก็เอาไปขีดให้มันขึ้นเองนะครับดูซิว่าเราเชื่อมเป็นรอยป้องเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีไทเทไหมนะครับนี่มันก็จะมีไม่รู้ว่ากล้องมันโฟกัสไหมก็ประมาณนี้นะครับคอเผื่อเพื่อนๆท่านไหนสนใจหรืออยากรู้ว่าสเต็ปคอนั่นเป็นสเต็ปอะไรเดี๋ยวผมเพราะว่าไม่อยากเอามือจับนะว่ามันเป็นรอยนะครับเพราะว่าเวลาโดนความร้อนหรือบอกก่อนอันดับแรกคอท่อนะครับตรงนี้นะครับนี่ไล่มาถึงตรงนี้นะครับส่วนบนเนี่ยออกจากฝาสู่เนี่ยมันจะเป็นขนาด32มิลนะครับส่วนตรงนี้เล็กๆเนี่ยประมาณ2นิ้วกว่าเนี่ยมันจะเป็นขนาด34มิลนะครับแล้วก็จะมาไล่ตรงนี้เป็น35ครับ32 34 35นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องราคาตอนนี้ราคาทุกอย่างขึ้นหมดครับไปเช็คมาก็ราคาสูงพอสมควรนะครับเส้นหนึ่งนะครับตรงเนี้ยไอ้เส้นเนี้ยถ้า1เมตรนะครับน่าจะได้คอท่ออันนี้พอดีหรือว่าเหลืออาจจะเหลือนะครับ1เมตรนี่อันนี้ผมก็จะเชื่อมนะครับเชื่อมใหม่นะครับแต่ว่าอาจจะเป่าสีหรือไม่เป่าสีก็ต้องคิดดูก่อนเพราะว่าไม่มีไอเป่าสีอย่างนั้นใช่ถูกแล้วล่ะเอามาเป่าให้มันขึ้นสีนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาใช้แก๊สไอกระป๋องทั่วไปหรือเปล่าถ้าแก๊สกระป๋องทั่วไปก็อาจจะได้นะครับนี่ส่วนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่าเนี่ยคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่2หรือเปล่านะไม่แน่ใจว่าที่ผมเชื่อมนะคลิปคลิป2คลิปแรกก็เป็นเดินคอท่อนะครับเป็นไม่ใช่เดินสิเป็นทำสลิปออนให้เพื่อนผมนะครับคือ Nmax 155นะครับนี่ส่วนวันนี้ก็จะมาถึงคิวท่อเป็นท่อคอท่อของผมเองนะครับส่วนตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ใช้นะครับอาจจะปล่อยต่อนะครับเพราะว่าคอท่อไอ้ไทเทผมกำลังสั่งทำอีกสเต็ปหนึ่งนะเพราะว่าองศาของฝาสูบมันเป็นของ Exeter R15 นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นของ Exeter หรือ R15 ที่ผมทำใหม่นะเป็นฝาสูบยูมานะที่ลงไปในคลิปนานแล้วแหละเพื่อนๆก็อยากดูก็ย้อนไปดูได้นะครับนี่ไม่รอช้าก็กินเวลามา 3-4 นาทีแล้วพูดเยอะเกินไปละเดี๋ยวก็จะมาเชื่อมให้เพื่อนได้ดูกันเลยกันนะครับว่าเวลาเชื่อมมาเนี่ยมันจะเป็นเกล็ดปลานะครับเป็นเขาเรียกว่าเกล็ดปลาหรือว่าเป็นอะไรไม่รู้ผมจะติ๊กเอานะจะไม่ลากนะถ้าลากมันเราไม่มีเครื่องเขาเรียกว่าอะไรเครื่องกึ่งหรือเครื่องหมุนนั่นแหละนะครับเราก็จะค่อยๆจับหมุนไปทีละติ๊กไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับไม่รอช้าชมพร้อมกันเลยไปถุงมือก็ถุงมือมันดำนะครับเพื่อนๆ
ก็จะใช้อย่างนี้แหละเชื่อมอย่างนี้เลยที่ผมใส่อย่างนี้ก็คือเชื่อมกับก้อนมันร้อนนะครับแท่นเหล็กก็ไม่มีเลยต้องจับแบบนี้ไปเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีผมก็ชุบชุบชุบอย่างนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปตัดผ้าไปตอนผมเชื่อมเสร็จหมดแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับโอเคครับตัดผ้าไปเลยชมไปโอเคครับตอนนี้ก็เชื่อมครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอยเชื่อมอาจจะไม่สวยงามเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเดินคอแบบนี้ใบแรกนะครับใบครั้งแรกนะครับครั้งแรกแล้วก็ใบแรกในชีวิตครับมันก็ยังจะร้อนอยู่นะครับเดี๋ยวรอสักพักให้มันเย็นก่อนนะเดี๋ยวจะมาปูวางนี่ให้ดูนะครับเชื่อมติ๊กนะครับหรือที่เรียกว่าอาก้อนนั่นเองครับวางไว้ยังไงดีอ่ะโอ้ร้อนยังร้อนอยู่นะครับเอาอะไรมาพิงดีเนี่ย
นี่คือวางไว้แบบนี้ไงกลัวมันล้มนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะขออนุญาตปรับกล้องก่อนแป๊บนึงนะครับนี่นะครับคือรอยเชื่อมก็จะประมาณนี้ครับเป็นคอท่อไทเทเนียมแท้นะครับนี่เชื่อมเสร็จก็จะขึ้นลุงประมาณนี้กล้องอาจจะไม่โฟกัสเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ครับค่อยเรียนมา โอ้โหนี่เข้าใกล้ไม่ได้นะครับมันร้อนอยู่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าปรับไฟแรงเกินไปหรือเปล่านะครับเห็นไหมมันจะมีจุดที่เป็นพวกขาวๆนะครับออกเงินเลยนะก็คือน่าจะร้อนเกินนะครับส่วนที่เป็นเนี่ยเช่นตัวเนี้ยกล้องไม่โฟกัสอีกนะเหลืองๆเนี่ยเหลืองๆหรือว่าออกม่วงๆเทนเนี่ยน่าจะโอเคนะครับนี่ตรงนี้ก็มีครับแต่ความลมนี่ตรงนี้สวยสุดแล้วนะที่ผมเชื่อมมาเนี่ยเดี๋ยวจับมาให้ดูฝนก็ปล่อยปล่อยแล้วอ่ะเอามาให้ดูกันเลยตรงนี้นะครับออกแดดฮะอย่างนี้เลยเห็นไหมเนี่ยจะค่อยหมุนนะฮะนี่รอยเชื่อมผมก็เชื่อมได้ประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆเพราะว่ามันมือใหม่นะครับเนี่ยแล้วค่อยหมุนให้เพื่อนๆได้ดูกันครับนี่มือสั่นกล้องสั่นนะขอไปด้วยเพราะว่ากล้องมันไม่มีกันสั่นนะครับเนี่ยรอยเชื่อมผมนะเชื่อมเองใบนี้ก็น่าจะไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่ามันพอมันองศาคนละตัวกันครับกับฝาสูบตัวใหม่ที่ผมใช้อยู่นะมันก็ต้องทำใหม่ถ้าไปเป่าให้ขึ้นสีนะผมว่าสวยเลยเนี่ยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนี่น่าจะวักได้แล้วแหละนี่โอเคครับ EP นี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเข้ามาด้วย EP นี้ก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าเชื่อมท่อไทเทเนียมมันยากหรือมันง่ายนะแล้วก็สำหรับผมว่าถ้าใครที่ได้ฝึกมาแล้วนะครับที่เรียนช่างเชื่อมมานะครับแบบผมก็น่าจะไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ฝึกบ่อยๆแล้วกันผมก็ต้องฝึกอีกเยอะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นใบที่2นะที่ได้ทำเชื่อมอาก้อนแต่ตัวนี้ที่ขึ้นลายเนี่ยเป็นป้องเนี่ยเป็นใบแรกนะเพราะว่าเห็นไหมแถวมันก็ยังไม่ตรงเท่าไหร่นะครับมันก็ยังมีบิดมีเบี้ยวไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ